สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านในหน้าที่121 number 2 practice in pairs จับคู่ฝึกสนทนา please make a conversation with your friend โปรดฝึกสนทนากับเพื่อนตรงนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาและตรงนี้ก็คือชื่อกีฬาค่ะโอเคเรามาเริ่มอ่านได้เลยค่ะ amit ก็คือถุงมือนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจะขึ้นต้นด้วยอะทั้งหมดเลยหน้าชื่ออุปกรณ์กีฬาเพราะรูปภาพที่เขากำหนดมาให้จะเป็นรูปภาพมี1อันจะอยู่ในรูปของเอกพจน์นะคะ amit ถุงมือนวมใช้ในการเล่นกีฬาอะไรเอ่ย baseball กีฬา baseball a ball คือลูกบอลหรือลูกที่มีลักษณะกลมๆนะคะเขาจะเรียกว่าบอลทั้งหมดเลยใช้ในการเล่นฟุตบอลคือกีฬาฟุตบอล a bat ก็คือไม้ปิงปอง table tennis กีฬาปิงปอง a racket ไม้badminton ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองต่อจากนั้นเรามาอ่านบทสนทนากันค่ะครูฝนตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่า A คนนี้ชื่อ B A บอกว่า let's play football เป็นการเชิญชวนใช่ไหม play แปลว่าเล่น football คือกีฬาฟุตบอล let's play football ก็คือเล่นฟุตบอลกันเถอะ B ก็เลยตอบว่า I don't have a ball I ก็คือฉัน don't ไม่ have me a ball คือลูกบอล1ลูกI don't have a ball ฉันไม่มีลูกบอล I have a bat I คือฉัน have ตัวนี้แปลว่ามี a bat ก็คือไม้ปิงปอง1ไม้ฉันมีไม้ปิงปอง1ไม้ I don't have a ball I have a bat A ก็เลยบอกว่า Okay, let's play table tennis. Okay, คือตกลงหรือได้สิ Let's ก็คือเธอกันเธอชวนไปทำอะไรล่ะ Play table tennis ก็คือเล่นปิงปอง B ก็เลยบอกว่า That's a good idea นั่นเป็นความคิดที่ดีเลย Let's play แปลว่าไปเล่นกันเถอะไปเล่นอะไรล่ะนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนชื่อกีฬาตรงนี้ได้หรืออาจจะเป็นเกมก็ได้นะคะต่อไป I don't have ประโยคนี้น่าสนใจนะคะ I don't have คือฉันไม่มีอะไรล่ะนักเรียนก็เติมคำนามลงไป I don't have money ฉันไม่มีเงิน I don't have a mitt ฉันไม่มีถุงมือประโยคที่ตรงข้ามกับ I don't have ก็คือ I have คือฉันมีอะไรก็เติมคำนามลงไปนะคะถ้ามากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม s แต่ตัด a ออกด้วยนะคราวนี้เรามาฝึกอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะ Number 2 practice in pairs Please make a conversation with your friend Amit baseball a ball football a bat table tennis a racket badminton let's play football I don't have a ball I have a bat okay let's play table tennis That's a good idea. ในวิดีโอนี้คุณครูฝนก็พานักเรียนอ่านคำศัพท์แล้วก็อ่านประโยคถามตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน Thank you for watching. Bye bye.